Yes, ladies and gentlemen, a warm welcome to Ped Chanong, the former champ, up against Alaverdi Ramazanov at One Friday Fights 68. Ped Chanong, we've missed you. How tough has it been for you to have to wait on the sidelines, and now you're finally back? ก็พี่เพชรธนงก็ครั้งเนี้ยกลับมาแล้วนะคะก็แฟนๆเนี่ยคิดถึงกันเยอะเลยเพราะว่าหายไปตั้งนานเนาะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราต้องรอรายการนานขนาดนี้ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับไปชกมวยอีกครั้งครับจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากก็บอกว่าทัวร์นี้ก็เฝ้ารอเวลาที่ได้กลับมาชกมวยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับ I'm very happy and I am looking forward to this fight very much because you know it's something that I've been you know it's long time coming and I'm happy to be back. You're actually 2 years older than me, but look very fresh and handsome. What's the secret for you? Your healthy secret? อยากจะให้เล่าเคล็ดลับความแบบดูสุขภาพดีดูเฮลตี้หน่อยครับเพราะว่าจริงๆพี่เพชรอะอายุมากกว่าเนี่ยคนพิธีกรเนี่ย2 ปีแต่ยังดูเด็กอยู่เลยเล่าให้ฟังหน่อยขอบคุณมากๆครับจริงๆผมอ่ะพยายามทานอาหารที่ดีปกติบางครั้งนะครับบางปีก็พยายามจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ไม่ทานน้ําตาลแล้วก็ไม่ทานน้ํามันนานๆอาจจะมีน้ําตาลหรือน้ำมันมานิดหน่อยแต่ว่าหลักๆครับพยายามจะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็น้ําตาลกับน้ํามันครับแล้วก็ไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มครับออกกําลังกายอย่างเดียวเลยครับบางปีไม่กินเนื้อสัตว์เลยเหรอคะ2 ปีก็ไม่ทานก็มีครับโอเค well I try to eat healthy so no oils no sugar hardly any sugar in my diet and there has been some years that I did not eat any meat so there were like I think 2 years that I did not eat any meat and also like I don't drink I don't smoke And also, you know, I just train, I just work out. That's my secret. Wow, you can see it, man. That's amazing. Do you observe sports science closely in your training and in your career? And are you noticing any changes in Muay Thai about Thai fighters observing more sports science, more modern approaches? เหมือนพี่เพชรเป็นคนที่พูดถึงวิทยาศาสตร์การกีฬามาตลอดเลยแล้วก็แบบรู้สึกบ้างไหมคะว่าหลังๆมาเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยเริ่มจะให้ความสนใจให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้นเหมือนเริ่มมีเทรนด์ตรงนี้มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็ที่เมืองไทยก็นักกีฬาคนไทยก็ค่อนข้างมีการตอบรับกับกระแสของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้เริ่มดึงเทรนเนอร์เก่งๆเป็นพวก specialist ใช่ไหมครับมาสอนก็มีความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอเวลาเทียบกันจริงๆอ่ะนักกีฬาคนไทยจะประสบการณ์ดีกว่าแต่พอไปเทียบ strength พวก strength explosive ก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อแดงจะน้อยเขาเวลาพวกแรงปะทะครับเราก็จะสู้เขาไม่ได้ทีเนี้ยมันทุกคนต้องใช้วิชาการกีฬาคือเข้ามาช่วยตอนเนี้ยพอคนไทยต่อยกับฝรั่งนะครับคนไทยจะเริ่มรู้สึกว่าประสบการณ์ดีกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าแต่ว่าความแข็งแรงสู้ไม่ได้ก็เลยพยายามแอปตรงนี้เข้ามาก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยให้ความสําคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เชื่อว่าอนาคตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งครับ Well, yes, I do notice that there's an increasing trend in terms of sports science among the Thai athletes in Thailand. Because, you know, if you look at the athletes and comparing between foreign athletes and Thai athletes, the foreign athletes have less experience. Thai athletes, of course, have far more experience in terms of fighting. But then if you like look a bit closer, you will see that the red muscles of Thai athletes tend to be less than the foreign athletes. Because of you know the strength, the conditioning, the training is different. Because the sports science is also rather new in Thailand, so we need to use that in order to you know add this as the strength in among Thai athletes, so that they can you know just pair up to stronger foreign athletes. This is a massive fight for the division. Two former champions. Is the winner of this fight going to fight for the title? How big is this in terms of the division right now? ก็ไฟครั้งเนี้ยก็คือเป็นอดีตแชมป์2 คนมาเจอกันแล้วคิดว่าในอนาคตนะคะเดี๋ยวอดีตแชมป์เนี่ยจะไปตามล่าหาแชมป์เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเหมือนแบบคิดว่าไฟนี้จะเป็นยังไงบ้าง
ส่วนตัวผมนะครับจริงๆตั้งแต่โดนแบนมาครับทุกวันผมคิดแต่โฟกัสเรื่องว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาชกเมื่อไหร่จะชกสักทีแล้วก็เมื่อไหร่จะพ้นแบนผมก็เลยโฟกัสแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาชกเลยไม่ได้โฟกัสไปที่ว่าจะต้องกลับไปตามล่าเข็มขัดไหมก็ขอดูทีละสเต็ปกันเพราะตอนนี้กำลังดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับการได้กลับมาชกก็เลยไม่ได้โฟกัสที่ว่าจะต้องกลับไปล่าเข็มขัดไหมครับ Well, like my only focus since many months ago until today is only when would be my first fight after the suspension. So I was focusing on that. I wasn't focusing on like if I'm going to be, you know, going after the champion title or anything. So I think it's step by step. Today I'm happy, I'm excited, looking forward to this fight, and you know, just already happy with that. And you know, what the future holds, we'll leave it to the future. But does a part of you think about a run at the title, holding that belt again? At 38 years old, is this kind of the last run, the last ride towards a final title tilt? แต่ว่าเหมือนเขาก็ถามว่าแต่แบบในใจลึกๆอะค่ะอยากจะเหมือนแบบถือเข็มขัดเส้นนั้นอีกสักรอบไหมเพราะว่าอันเนี้ยก็พี่เพชรก็อยู่แบบ38แล้วเนาะคือมันอาจจะเป็นแบบแรงแบบว่าแรงฮึดอีกฮึดหนึ่งก่อนที่เราจะเลิกหรือเปล่าเนี้ยค่ะใช่ใช่จริงๆมันก็มีความหวังลึกๆครับว่าอยากจะทําผลงานในไฟนี้ให้ได้ดีใช่ไหมครับแล้วก็อนาคตก็อาจจะได้มีโอกาสถ้าเกิดผู้ใหญ่หรือว่าทางทีมงานเขาเห็นสมควรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดผมมองกว้างหรือว่ามองไกลจนเกินไปบางทีมันทำให้ตัวเองบอกเกิดว่ามันเพรสเชอร์ตัวเองบอกกดดันตัวเองเนี่ยครับก็เลยพยายามจะมองแค่ว่าขอแค่ได้กลับมาชกมวยก่อนอะไรเงี้ยขอแค่ได้กลับมาโชว์ผลงานโชว์ศักยภาพถ้าเกิดว่าเราทำผลงานได้ดีเดี๋ยวผู้ใหญ่ทางทีมงานนะก็จะให้โอกาสเราเองแบบนี้ครับ Well, yeah, of course, it's like the hope that I have in my heart deep inside. But you know, if I feel like if I think too much, think too far ahead into the future, then that would be too much pressure for myself. So right now, I would like to focus on, you know, just putting up this show, make a great performance so that one championship and, you know, other people could see that I still worth the title shot. So I would like to focus on that first. Can you tell us about what you're expecting? What kind of a fight? You know, we know how good he is, we know how good you are, but we haven't seen you for a while. So technically, what kind of a battle can the fans expect here? อยากให้พี่เพชรพูดถึงว่าเหมือนแบบคิดว่าไฟเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงเพราะว่าอ่ะแฟนๆก็เคยเห็นพี่แฟนๆเคยเห็นอลาเบอร์ดี้แต่ว่าก็ไม่เห็นทั้งสองคนเนี่ยมาสักพักใหญ่ละคิดว่าไฟนี้จะเป็นไปยังไงคะผมว่ามันน่าจะสนุกตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ทางมวยจะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นสกิลแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวและความเร็วใช่ไหมครับสปีดและเจตี้เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันผมว่ามันค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็เป็นการแก้เกมช็อตต่อช็อตแล้วก็เหมือนบอกว่าเหมือนแก้เกมกันนะครับแล้วก็เหมือนชนะกันด้วยแบบจังหวะฝีมือและสกิลจริงๆครับเพราะว่าคนดูก็จะเห็นความหลากหลายของสกิลที่แตกต่างอีกแบบหนึ่งของพวกที่บอกว่าเหมือนสกิลมีความคล่องแคล่วว่องไวแบบหนึ่งครับเพราะว่ามันก็สนุกตื่นเต้นเพราะเป็นการชิงจังหวะและชิงทำสกอร์กันWell, I think it would be a very fun and exciting match because I feel like me and Alavredi has a close level of speed and agility, and I think the fans will be able to see a lot of, you know, like just the game plan changing, the shot by shot, changing the plans and the timing and things like that. So it would be technical. And the fans would be enjoying, you know, to see the games, to see the versatility of the striking. So I think it would be a great game. On paper, some fans could look at this and say this is the two bad boys of the division. You know, he jumped into the ring to confront Haggerty and got in trouble. You got in trouble for a drugs test. But I know that you were frustrated with that and said that maybe the rules weren't clear. You've said your side of the story a bit, but how do you look on it now? Do you feel some frustration or anger about what happened? ก็ตั้งแต่วันนั้นที่โดนแบนมาจนถึงวันนี้ค่ะจริงๆพี่เพชรก็ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วเนาะเกี่ยวกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาอยากจะรู้ว่าพอเรากลับไปคิดถึงตอนนั้นอะเรายังรู้สึกเซ็งอยู่ไหมกับแบบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าผมก็พยายามเรียนรู้
จากสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองแล้วก็กลับไปศึกษาใหม่แล้วก็กลับไปค้นหาศึกษาหาข้อมูลจากวาด้าว่าสิ่งที่เราทําอะไรผิดพลาดได้บ้างกลับไปศึกษากฎกติกาของทางรายการแชมเปี้ยนชิพว่ามีอะไรที่สามารถทําได้บ้างและทําไม่ได้บ้างก็พยายามอยู่กับตัวเองก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้นำข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับไปใช้ในอนาคตเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้ผิดพลาดอีกแบบนี้ครับ Well, yes, of course, you know, thinking back, I still feel a little bit of like upset. But you know, everything happened because there would be a lesson to it. So this happened. I look back and I just educate myself more in terms of rules and regulations of like WADA and also like one championship to see what I did wrong to learn from my mistake. I think that's the most important part. Is it important to you to emphasize that, you know, you're a totally clean athlete when it comes to competing? พี่เพชรรู้สึกว่ามันแบบมันสําคัญไหมคะกับมันสําคัญกับเราขนาดไหนกับการที่ว่าเรากลับไปแข่งอีกรอบเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเราแบบเราเข้าใจกฎกติกาทุกอย่างแล้วนะแล้วเราจะไม่ทําผิดพลาดซ้ําอีกผมว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎของกฎของมันอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจในกฎนั้นหรือว่าในองค์กรนั้นดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนตัวผมอะพอมันผิดพลาดแล้วก็สามมันก็แก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนี้ทําได้เพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าเหมือนกลับมาทําตัวเองให้ดีแล้วก็เหมือนศึกษาความรู้แล้วก็พยายามจะไม่ทําผิดรอบที่สองอีกแบบนี้ครับ Well, you know, everywhere, every organization, every place have rules, have regulations. It depends how well you understand those things. And for me, the fact that this happened, it reminded me that I have to understand more. I have to, you know, learn from my past mistakes. And it's important for me to learn from whatever happened, learn from the history, because I cannot go back and fix the past. I can only just moving forward into the future and do better. Yeah, I think I just like, you know, just focusing on, you know, just making things better, making like do not repeat what I have done, the mistake, I mean. Can you tell me about your preparation? I noticed you're training at Superbon training camp right now, right? And you fought against Superbon before. Are you guys good friends? Is that funny for you guys that you fought before? I know it happens with Thai fighters sometimes. ตอนนี้พี่เพชรก็ซ้อมอยู่ค่ายซูเปอร์บอลเนาะเมื่อก่อนพี่เพชรเคยต่อยกับซูเปอร์บอลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เหมือนแบบเราเคยชกกันแต่ตอนนี้เราก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ซ้อมอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆผมเคยชกกับสู้บอลประมาณปี2007ถึง2008ประมาณเนี้ยครับ130 ปอนด์ประมาณ59 กิโลแล้วก็ผ่านมาปี2014สู้บอลมาอยู่ที่ค่ายบัญชาเมฆใช่ไหมครับเนื่องด้วยอาจเคมีอาจจะตรงกันนะครับก็เลยเหมือนสนิทกันมากเพราะว่าเวลาสู้บอลไปชกมวยที่ต่างประเทศใช่ไหมผมก็จะไปเป็นคอร์เนอร์ตลอดเวลาทุกไฟเลยแล้วก็เวลาผมชกมวยที่ต่างประเทศสู้บอลก็จะไปเป็นคอร์เนอร์ผมทุกครั้งแล้วก็ทุกไฟมันก็เลยซีกันมากเนี่ยตอนอยู่บัญชาเมฆประมาณปี2014ครับก็เลยบอกซีกันมาตลอดจนกระทั่งเราสองคนออกจากบัญชาเมฆก็ยังบอกว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหาที่อยู่แบบใกล้ๆกันนะครับเหมือนกับว่าหาที่คอนโดใกล้ๆกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แฮงเอาท์แล้วก็ซ้อมด้วยกันมาตลอดเวลาแบบนี้ครับอ๋อก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งนแาล้นวก็แลทุ้กววันนี้ก็แบบกินข้าวเย็นด้วยกันแทบทุกวันอย่างเงี้ยครับก็มาทำข้าวกินด้วยกันที่คอนโดผมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับแทบทุกวันประมาณนี้ครับค่ะ yes I fought Superbon before maybe in 2007 2008 something like that that was in 130 weight division so it was a long time ago and then 2014 I moved to Bancha Meg, so the same gym as Superbon. So we were close. We have been close since then. And we trained together. And every time that I have a fight or he had a fight in overseas, we would take turn being corner men for each other. So we have been good friends since then. And even when we left Bancha Meg, we still were good friends and we try to, you know, live near each other, find the accommodation that's kind of like close to each other, still find a time to hang out with each other. Like today we like eat dinner with each other like almost every day. Like we just come to cook in my condo and then we just eat together. Cute. That's awesome. Good to hear, man. And so let me get your opinion on the division right now. So
I recall Akimoto and Weiri. Chatri wants to do the rematch. Do you think that's the correct thing? อยากจะถามความเห็นของพี่หน่อยค่ะตอนนั้นอากิโมโตะเขาต่อยกับเวรุยเนาะเพื่อไม่กี่เดือนที่แล้วแล้วคุณชาตรีเขาก็พูดว่าอยากจะรีแมทสองคนนี้พี่เพชรคิดว่ายังไงคิดว่าควรรีแมทไหมหรือว่าเรามีความเห็นในเรื่องนี้ว่ายังไงคะผมว่าก็สนุกดีเพราะว่าครั้งที่แล้วครับมันใกล้เคียงมากแล้วก็บอกไม่ได้ว่าใครหน้าแชมป์เพราะว่ามันคู่ขี้สูสีมากใช่ไหมครับทีเนี้ยรีแมตช์หรือไม่รีแมตช์ผมมองว่าอยู่ที่ว่าทางทีมงานเขามองยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนตัวว่ามันสนุกมากถ้ารีแมตช์ผมว่ามันก็เกมก็น่าจะเปลี่ยนทางอยู่นะครับเพราะผมมองว่าอากิมาโตะเขาแข็งแรงมากๆนะครับ Well, yeah. Well, you know, right thing or not, I think that depends on one championship of how they think. But for me, I feel like that was a very close match, and it was a very fun match to watch. And if that would be a rematch, then I think the game would change drastically from what we saw a few months ago. Because I feel like Akimoto is a very strong guy. He's very tough, so I think he would, you know, prepare himself better than he did. And you think he would win if there was a rematch? ถ้ามีรีแมนพี่ว่าอากิโมโตะจะชนะไหมคะผมก็ยังเอียงไปทางอากิโมโต้ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลุ่ยเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของจีนเพราะว่าเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งตลอดเวลาแล้วเขาก็แบบเก่งคิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วเพราะว่าที่เวลุ่ยเนี่ยแบบคิกบ็อกซิ่งแบบชํานาญมากๆเงี้ยครับแต่ผมชอบอากิโมโต้เพราะว่าเขามีความอเกรสซีฟแล้วเขาแข็งแรงก็คือเป็นการเชียร์ส่วนตัวเฉยๆครับ Well, it's personal because I'm leaning toward Akimoto because it's personal because I like him. I like him as a person. I like him as an athlete. He has a very aggressive style and he's very tough, very, very strong. But Weiru is also a very good athlete. He's like a number one in China and he's very familiar with the kickboxing rules. So it won't be easy. But personally, I'm leaning toward Akimoto. How do you feel about the champion being very busy? He always has people calling him out in Muay Thai, even talk about MMA. Some of the conversations after Weiri versus Akimoto was an interim belt, maybe between you and Weiri. How do you feel about that? Should there be an interim belt in kickboxing with Hagerty tied up? อยากจะถามความเห็นของพี่เกี่ยวกับแฮกเกอร์ตี้หน่อยคือแฮกเกอร์ตี้เป็นดูเป็นแชมป์ที่แบบมีแต่คนเรียกหามีแต่คนท้ามีแต่คนอยากต่อยด้วยแล้วมันก็มีข่าวอีกอันหนึ่งออกมาที่บอกว่าอาจจะมีชิงเข็มขัดเฉพาะกาลระหว่างอากิโมโตะกับเวโร่อันนี้คือเหมือนแบบพี่คิดว่ายังไงว่าแบบเหมือนควรจะมีการชิงเข็มขัดเฉพาะกาลไหมหรือว่าควรจะแบบชิงกับแฮกเกอร์ตี้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะขอทวนคำถามรอบหนึ่งครับคือเหมือนตัวแฮกเกอร์ตี้เองอ่ะเขาเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งแบนตัมเวทด้วยใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นแชมป์ที่มีแต่คนเรียกหามีแต่คนอยากจะต่อยด้วยอันนี้ก็คืออันนึงก็คือคิดยังไงกับเรื่องนี้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าอากิโมโตะกับเวลุ่ยเนี่ยอาจจะมีชิงเข็มขัดเฉพาะกาลก็ได้อันเนี้ยคิดว่าเขาควรจะชิงโอเคไหมข้อแรกนะครับผมมองว่าคือแฮกเกอร์ตี้เป็นนักมวยที่เก่งเก่งมากแล้วก็ครบเครื่องแล้วก็เก่งทั้งมวยไทยทั้งคิกบ็อกซิ่งซึ่งต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาแบบเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆแล้วเก่งมากการที่คนเรียกหาเขาก็ไม่ผิดเพราะทุกคนอ่ะอยากจะชกกับเขาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งคนที่ได้ชกก็ต้องหมายความว่าจะต้องได้เป็นการชิงแชมป์ใช่ไหมครับทุกคนก็อยากจะได้แชมป์ก็เลยเรียกหาแฮกเกอร์ตี้เพราะว่าอยากจะได้แชมป์จากแฮกเกอร์ตี้ถูกไหมครับนี่ข้อที่หนึ่งถูกไหมครับส่วนข้อที่สองผมมองว่ามัน make sense มากถ้าเกิดว่าจะมีการชิงเข็มขัดเฉพาะการของคิกบ็อกซิ่งหรือว่าแม้กระทั่งกับมวยไทยหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆเพราะด้วยความที่แฮกเกอร์ตี้น่ะเขาถือ2 เข็มขัดถึงแม้ต้องมีข่าวว่าเขาจะไป MMA ใช่ไหมครับทีเนี้ยกว่าที่เขาจะวนมาถึงคิกบ็อกซิ่งซึ่งผมก็ยังต่อยคิกบ็อกซิ่งผมก็มองว่าอนาคตผมก็มีเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ชิงแชมป์หรือว่าคนอยู่ในแรงกิ้งที่1-5ครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ต่อยแฮกเกอร์ตี้เพราะว่าเผื่อเขาจะวนไปมวยไทยเผื่อเขาจะวนไป MMA กว่าจะวนมาที่คิกบ็อกซิ่งอ่ะมันใช้เวลานานอาจจะเป็นปี2 ปี3 ปีก็ไม่รู้ว่าคนอยู่ในแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งอ่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ต่อยชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้ไอ้ถูกไหมครับเพราะว่ามันเขาวนไปหลายกติกาเนี่ยครับ
มันก็เลยอาจจะไม่วนมาถึงคนที่อยู่ในแรงกิ้งสักทีแบบนี้ครับค่ะ so firstly for Hegarty the champ being busy of course because he's number one he's a really really good athlete in terms of like both Muay Thai and kickboxing of course everyone want to fight with him because he's already number one if you can win against the number one then you would be the great athlete right so predictable that everyone wants to fight him For the second question about the interim belt, I feel like it makes sense because Hegarty, he has expressed the interest to go into MMA too. So now he's holding Muay Thai belt, kickboxing belt, and now he's going to MMA. It would take a long time for him to like just go around in these three different rules and with all the people that want to fight him. So if we have like a interim belt and we have like other fights going on with all these top five rankings people, then we have things going on. We don't need to like always like just keep waiting for him. I think it just makes sense. Can I have your prediction for Superlek against Hegarty? How do you see that going? อยากให้ทายผลซูเปอร์เล็กแฮกเกอร์ตี้หน่อยค่ะพี่จริงๆต้องบอกว่าแฮกเกอร์ตี้เต็มเวทกว่าซูเปอร์เล็กแล้วก็ตัวใหญ่กว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วผมก็เห็นซูเปอร์เล็กชกมวยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ผมก็ต้องเชียร์ซูเปอร์เล็กแล้วเพราะซูเปอร์เล็กเป็นคนที่เก็บอาวุธเก่งมากแล้วก็ดีเฟนเกมเก่งมากแล้วก็เตะค่อนข้างดีเหมือนหมัดจะไม่ดีแต่เขาก็หลบหลีกหมัดแล้วก็ป้องกันหมัดเขาได้ดีมากเขาเป็นคนที่ดีเฟนเกมเก่งแล้วก็ป้องกันตัวเก่งแต่อาจจะเสียแค่ว่าอาจจะไม่เต็มเวทนะเนี่ยอาจจะตัวเล็กกว่าไอ้แฮกเกอร์ตี้ครับ Well, I feel like Hegarty is a like in terms of his weight, he's like 145. He just like kind of like in that weight. And he's very strong. And you have already seen him fight. He's like really good athletes. But you know, since I'm Thai, I have to personally lean towards Superlek. I've seen Superlek fighting since he was very young. Superlek has a very good defending game and he dodged like punches really well. He kicks well. Yeah, I think I'm just gonna have to lean toward Superlek. And we'll finish off with the perfect striker. So in one championship, who has the best punches? อันนี้ถามเร็วตอบเร็วค่ะพี่เพชรก็คือเขาก็จะถามว่าเหมือนแบบโอเคอะไรที่เหมือนแบบถามเร็เวหมือนถามเร็วตใอนบเรว็ัวนใครหมัดดีชสอุบดแบบอะไไหรนอย่างชเงอี้บยในวไดัน้แชมเปคีรยันบชิพค่ะโอไดเค้ข้อแรกค่ะพี่หมัดรถถัง elbows รถถังศอกศอกรถถังครับ Rod Tang for หม elbows ัดas ใช่ไหม well อ๋อ no ไอ้ elbow right elbow ตะวันฉาย knees นี่ซูเปอร์บอลkicks น้องโอ is stronger and who has the best chin รถถังand who has the best microphone skills ซูเปอร์บอลokay fantastic great to have you back thank you so much for the interview Thank you bye very much. Thank you. Take a move in the ring. You can hit me with the words you feel.